มุ่งใบหยกเดือดเจอเด็กโรงเรียนดังโยนของใส่จากตึกโวยแบบนี้ไม่น่ารักสุดทนมุ่งใบหยกเดือดเจอเด็กนักเรียนโรงเรียนดังพฤติกรรมไม่น่ารักโยนของใส่จากตึกมาใส่แม่บ้านที่บ้านแถมยืนยิ้มดูผลงานวอนครูสอนหน่อยทำเอาคุณแม่คนเก่งบุ้งสถีใบหยกภรรยานักแสดงหนุ่มเวฟสารินเดือดอดทนไม่ไหวต้องออกมาระบายหลังเจอเหตุการณ์เด็กนักเรียนโรงเรียนดังปาน้ำแข็งใส่แม่บ้านแถมก่อนหน้านี้เคยโยนของใส่บ้านอีกด้วยโดยมุ่งได้เล่าผ่านอินสตาแกรมว่าเอาอีกแล้วเด็กดอกจัน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 โยนน้ำแข็งจากตึกมาใส่แม่บ้านที่บ้านโรงเรียนนี้เป็นอะไรนักหนาครั้งที่แล้วโยนสีโยนขวดโยนของมาใส่บ้านคุณครูต้องเอาใจใส่สอนหน่อยนะคะไม่น่ารักเลยพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าโยนเสร็จยืนยิ้มดูผลงานด้วยสุดๆไปเลยทั้งนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมของเด็กโรงเรียนดังรวมถึงความปลอดภัยที่อันตรายถึงชีวิตของผู้อาศัยแจ้งผู้อำนวยการก่อนค่ะถ้ายังเกิดขึ้นอีกก็แจ้งความให้คนทำรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดไม่ใช่คึกขนองทำไปเรื่อยไม่น่ารักเลยเนอะต้องปรามละคะงั้นจะคึกขนองกันอีกยาวๆแจ้งขอเพื่อจะได้ร่าว่าการกระทำที่คึกขนองของบางคนทำให้เสียชื่อรอเสียไปถึงผอ.ค.ว่าอบรมลูกมาอย่างไรแจ้งครูแจ้งโรงเรียนเลยค่ะทำเป็นหนังสือแจ้งก็ดีเคยตัวถ้าปล่อยให้ทำจะสะสมนิสัยไม่ดีติดตัวไปรับเด็กจบจากเครือโรงเรียนนี้มาทำงานคนหนึ่งไม่ไหวอันตรายคนโดนเสียชีวิตได้เลยไม่เพียงแค่นั้นกลายเป็นเรื่องบานปลายใหญ่โตให้โต้เถียงกันไม่น้อยเพราะมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาให้ความเห็นว่าไม่ควรเหมารวมพฤติกรรมแบบนี้จะไม่ดีทั้งโรงเรียนนักเรียนหนึ่งคนทำเมนกันเหมือนไม่ดีทั้งโรงแรมโพสต์แบบนี้มีแต่ข้อความมาด่าโรงแรมไม่ก็ด่าพ่อแม่บางทีพ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเป็นแบบนี้แนะนำคุณบุ้งเข้าไปแจ้งทางโรงแรมเลยค่ะจะได้แก้ปัญหาได้ไม่แก้ไขตั้งแต่ต้นสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมงานนี้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าทางโรงเรียนเห็นข้อความดังกล่าวที่ส่งเสียงออกไปจะมีมาตรการจัดการอย่างไรพูดจริงใช่ไหมแม่เบลล่ากรี๊ดเลยฟังคำตอบแอปมีความรักเจ้าตัวยังเขินเองเลยพูดจริงใช่ไหมแม่แห่แซวกันรัวๆสรุปแม่มีความรักแล้วเบลล่ากรี๊ดเลยฟังคำตอบแอปมีความรักเจ้าตัวยังเขินเองเลยล่าสุดเบลล่าราณีมารายการสามแซ่บงานนี้วลีเด็ดจากละครพรหมลิขิตต้องมาแล้วต้องให้คนมีความรักอย่างแอปทักษอรมาเป็นคนสวมบทบาทคุณหญิงการะเกดด้วยโดยเผยคลิปชมคลิปวลีเด็ดที่พุทธตาลตอนมาเจอคุณหญิงการะเกดแล้วถามคุณหญิงการะเกดว่าคุณน้าอยู่มาได้ยังไงเหรอคะในบ้านเมืองแบบนี้ผู้คนแบบนี้แอปที่รับบทเป็นคุณหญิงการะเกดก็ตอบว่าเพราะน้ามีความรักจ้าแต่ไม่รู้อินเนอร์ตอบจากชีวิตจริงหรือเปล่าทำเอาสาวเบลล่ากรี๊ดลั่นส่วนแอปพูดเองก็ออกอาการเขินเองซะอย่างนั้นโดยชาวเน็ตก็คอมเมนต์แซวแม่แอปกันน่าดูอาทิโอ้ยแม่เขินแทนสรุปแม่แอปมีความรักแล้วอันนี้ที่แอปพูดความจริงใช่ไหมคะอะไรเป็นต้นแฮมมี่นางเอก700ล้านควงการเผยสถานะปาฏิหาริย์หลวงพ่อกวยจากไม่มีเงินพลิกชีวิตมาไกลเกินฝันทั้งคู่แฮมมี่นางเอก700ล้านควงการทศนะสถานะผู้จัดการหรือแฟนเล่าปาฏิหาริย์หลวงพ่อกวยจากไม่มีเงิน
พลิกชีวิตการทศนะควงแพมมี่ไทยบ้านนางเอกสับปะเหร่อเผยสถานะเป็นแค่ผู้จัดการหรือแฟนพร้อมเล่าปาฏิหาริย์หลวงพ่อกวยจนทำให้มีวันนี้นางเอกหนังสับปะเหร่อแพมมี่ไทยบ้านควงคู่นักร้องลูกทุ่งการทศนะมาสรุปสถานะว่าเป็นแค่ผู้จัดการดาราหรือเป็นแฟนกันพร้อมเคลียร์ดราม่าหากินกับเกจิอาจารย์ดังผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศและเบนซ์พรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้สับปะเหร่อทำเงินเลย700ล้านพุ่งสู่800ล้านดีใจไหมแพมมี่ดีใจค่ะดีใจกับเด็กๆอีสานด้วยเราเริ่มจากศูนย์พอมันมาไกลขนาดนี้มันก็ไกลเกินฝันหนังสับปะเหร่อพลิกชีวิตแพมมี่เลยไหมแพมมี่พลิกชีวิตค่ะที่จริงหนูพลิกมาตั้งแต่ไทยบ้านรอบแรกแล้วแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้จักหนูแต่พอมาภาคนี้เหมือนเปิดตาให้คนเห็นเรามากขึ้นน้องการอยู่ด้วยตลอดมาเห็นความสำเร็จของแพมมี่รู้สึกยังไงบ้างการดีใจครับเราสองคนต่างเป็นคนที่สู้ฝันเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเราได้มาเจอกันถึงแม้ผมจะพิชิตฝันได้เร็วกว่าเขาอาจจะมาในปีนี้แต่มันเป็นปีที่โชคดีมากเลยเพราะถ้าสมมุติมันมาพร้อมกันในปีที่แล้วเราไม่รู้จะทำงานกันยังไงเพราะเรามีอยู่สองคนแล้วทีมงานอีกสองคนมันโชคดีมากที่ต่างคนต่างประสบความสำเร็จในแต่ละปีหลายคนอยากรู้ว่าตกลงเป็นแฟนกันใช่ไหมการสถานะแฟนหลายๆคู่เขาบอกผมมีสถานะที่มากกว่านั้นซึ่งสถานะนี้คือสถานะเพื่อนเปรียบเหมือนการดูแลซึ่งกันและกันลึกซึ้งนะครับถ้าคำว่าแฟนสำหรับผมใครๆก็เรียกได้ตลอดเวลาที่เรารู้จักกันมามันดูแลกันมากกว่าแฟนครับครั้งแรกที่เจอกันการนี่หญิงมากครับผมหัวเกรียนๆตอนนั้นเรียนรอดออยู่อายุเราห่างกันประมาณ 5-6 ปีเขาแก่กว่าผมตอนแรกผมคิดว่าเขาอายุไล่ๆกับผมแสดงว่าเราไหว้เขาแต่เขาไม่รับไหว้เราการใช่คือเราไหว้ทุกคนแต่คนนี้หน้าตาดีนะเราก็เป็นคนชอบคนสวยอยู่แล้วไงก็ไปสวัสดีครับอ้าวเมินเขาสายตาสั้นหรือเปล่าการไม่ใช่หรอกจริงๆวันนั้นจริงๆคือแพมมี่หิวข้าวค่ะเครื่องดีเลย์หนูหิวเลยเดินไปกินข้าวโดยที่ไม่ได้มองใครแต่ก็ยิ้มใส่ทุกคนนะคะหนูก็สวัสดีทุกคนที่หนูรู้จักประมาณกี่ปีที่แล้วแพมมี่ประมาณ 6-7 ปีการนานแล้วครับตั้งแต่ไทยบ้าน 2.2 ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เริ่มคุยกันได้ยังไงการผ่านเฟซครับผมรู้อยู่แล้วว่าเขาคนอุดรผมแอบเข้าไปส่องทีนี้ผมจะไปถ่ายหนังที่อุดรเลยทักไปหาเขาถามว่ามีร้านชิวๆไหมที่อุดรซึ่งความหมายผมก็ร้านนมร้านขนมปังแต่เขาส่งร้านเหล้ามาเพียบเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าจะไปร้านไหนแค่อยากหาเรื่องคุยกับเขาเฉยๆพอไปถ่ายหนังก็มีโอกาสเจอกันบ้างเริ่มคุยกันแต่ส่วนใหญ่คุยกันทางโทรศัพท์มากกว่าเพราะผมอยู่กาฬสินธุ์ตอนที่น้องการทักไปเรารู้สึกยังไงแพมมี่ช่วงนั้นหนูเป็นเสือเลยคือเราไม่มีแฟนเราก็คุยทุกคนตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจีบเราไหมแพมมี่ไม่ได้รู้สึกจีบเลยเพราะปกติเราคุยกันเล่นๆกับทุกคนมาเริ่มพิเศษตอนไหนแพมมี่ชอบมากวนไล่ก็ไม่ไปการผมไปได้ไงผมไม่มีเงินคือเขาไม่อยากคบเด็กเขากลัวเรื่องวุฒิภาวะความคิดไม่ตรงกันแต่เราก็อยากพิสูจน์ว่าเราก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในวัยของเราเพราะว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กเราเลยได้พิสูจน์กันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ออกคาถาขุนแผนใช่ไหมแล้วคบกันกี่ปีเราถึงประสบความสำเร็จการ4-5 ปีประมาณนี้มีเหตุการณ์ที่เกือบทำให้การไม่ได้ร้องเพลงนี้แล้วแพมมี่เกือบไม่ได้เป็นนางเอก800ล้านแล้วการ
เป็นช่วงโควิดการเงินการงานมันไม่เข้ามาเราไม่มีเงินที่จะไปต่อเพราะว่าเงินที่เรามีมันใช้เดี๋ยวก็หมดไปเรื่อยๆตัวแม่ผมเองใกล้เกษียณแล้วเรามีความเป็นห่วงแม่แล้วเขาก็อยู่กับแม่แล้วก็น้องแล้วผมอยู่กับแม่สองคนเราต่างก็มีแม่เหมือนกันเราก็เลยหาทางออกกันแทมมี่บอกว่าจะไปทำงานที่เมืองนอกไปร้องเพลงสักพักเพื่อเก็บเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวส่วนผมเขียนเพลงแต่ตอนนั้นผมขายเพลงไม่ได้เลยตอนนั้นเห็นว่านั่งคุยแล้วร้องไห้การใช่ครับนั่งคุยในรถตอนที่ไปอัดคาถาขุนแผนแทมมี่ตอนนั้นกำลังจะไปอัดเพลงใหม่หนูวันนั้นไม่ได้จะไปอัดคาถาขุนแผนวันนั้นเราไม่ค่อยมีทุนเพราะว่าเวลาอัดเพลงมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมคะวันนั้นไปนั่งกับพี่เขาที่อยู่ห้องอัดเขาบอกเอามาให้พี่แค่พันเดียวก็ได้เดี๋ยวพี่ทำให้แล้วมีน้องๆสองคนเรียนที่เดียวกันเขามาช่วยถ่ายให้เห็นบอกว่าตอนแรกจะใช้มือถือถ่ายการครับแทมมี่ตอนแรกใช้มือถืออัดเพลงเสียงมันแตกไม่ค่อยเพราะแล้วคราวนี้ที่เขามาฟังเขาบอกมันไม่ได้การด้วยความที่หนึ่งเราไม่มีงบครับแทมมี่แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเพลงมันจะดังหรือเปล่าการตอนนั้นมันเริ่มมีกระแสแหละพระอาจารย์แจ้ท่านเริ่มอาบน้ำมนต์แต่ตอนนั้นมันออกเป็นเวอร์ชั่นคู่ตั้งใจจะทำถวายทีนี้เราอยากทำเป็นการเล่าเรื่องราวเดี่ยวๆของเราแต่ด้วยความที่เรางบไม่มีพูดตามตรงผมเป็นคนที่งบมากเราก็เลยแบบอัดโทรศัพท์ก็ได้เสียงก็น่าจะเหมือนกันแหละแล้วเขาก็มาสร้างความมั่นใจให้เราแหละว่ามันมาแน่ๆเพราะใน TikTok มันกำลังมาพอปล่อยกระแสเป็นยังไงการปัญหาพออัดเพลงมาแล้วทีนี้ทีมถ่ายเลยได้รุ่นน้องของเขามาช่วยถ่ายแทมมี่ใช้กล้องหนูที่มีอยู่แล้วถ่ายแล้วเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำน้องๆการใช่เลยออกมาเป็นคาถาขุนแผนเวอร์ชั่น91ล้านวิวแทมมี่คือมาวันเดียว2ล้านวิวคนอื่นเขาแต่งแนวความรักทำไมเราไปแนวเกจิอาจารย์การคือก่อนที่จะเกิดเพลงคาถาขุนแผนมีเหตุการณ์หนึ่งแทมมี่ทำโทรศัพท์ตกถังขยะแล้วต้องไปตามเก็บที่อ่อนนุชเป็นโรงขยะกองใหญ่มากแล้วโทรศัพท์มันอยู่ในนั้นแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกมายากมากเพราะมันต้องแยกทีละชิ้นทีนี้โทรศัพท์มันติดดับดับเพราะโดนน้ำขยะมันเปียกอันนี้เป็นความเชื่อนะผมขอกับหลวงปู่กวยซึ่งก่อนขอไปเจอคนงานพม่าเขามาช่วยหาผมเดินไปอีกฝั่งที่เขาหาฝั่งโทรศัพท์นั่นแหละผมท่องหลวงพ่อกวยขอท่านนะเวลานั้นตีห้าจะหกโมงแล้วมันเช้าแล้วเรายังไม่ได้นอนเลยหลวงพ่อถ้าผมหาเจอนะผมตื่นเดี๋ยวผมไปหาเลยหลังจากวันนั้นเรารักษาสัจจะกับหลวงพ่อตื่นประมาณเที่ยงนอนไม่กี่ชั่วโมงไปหาหลวงพ่อที่จังหวัดชัยนาทแทมมี่เพลงดังค่ะเรื่องเพลงได้ขอท่านด้วยไหมการขอแค่50ล้านจะไปจัดงานคอนเสิร์ตให้ท่านแทมมี่ภายใน2เดือนแล้วก็50ล้านภายใน2เดือนจริงๆการแล้ววันนี้วันเกิดท่านคือเพลงนี้มันพลิกชีวิตหลังจากที่เราไม่มีเงินกันมันกลายเป็นว่าเราพออยู่พอกินมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้จนถึงวันนี้มันก็มีบางส่วนที่เขารู้สึกว่าเราหากินกับเกจิอาจารย์การตอนแรกรู้สึกเสียใจครับก็จะบ่นกับเขาตลอดว่าทำไมอะเราทำผิดตรงไหนเพราะสิ่งที่เราทำคือเราแทบไม่ได้อะไรเลยแทมมี่ตอนแรกเราทำถวายเฉยๆไม่ได้อะไรเลยการผมไม่ได้อะไรเลยพอเพลงดังผมไม่ได้เอาหลวงพ่อมาหากินอย่างเดียวมีคนเข้าวัดเพิ่มขึ้นมีคนทำบุญเพิ่มขึ้นแล้วเงินส่วนนั้นหลวงพ่อก็เอาไปทำประโยชน์ต่อแล้วผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวัดต่างๆเลยนะที่ผมไปผมไม่เคยได้ส่วนแบ่งผมมีหน้าที่ทำเพลงชักชวนคนบางคนอาจจะชักชวนทางอื่นเพื่อเข้ามาหาวัดผมพอมีพรสวรรค์ในด้านนี้ผมก็เลยอยากเขียนเพลงเพื่อจูงคนมาเข้าวัดมีเรื่องโดนโกงด้วย
การก็มีแต่ไม่อยากพูดกลัวไปพาดพิงเขาเหมือนเขาเข้ามาช่วยเราแล้วทีนี้เงินเข้าที่เขาก่อนแล้วเขาก็คงมีปัญหาเรื่องเงินเลยยืมไปแต่ตอนนี้คุยกันเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วแพมมี่มาเป็นผู้จัดการการเกือบเข้าปีที่สองแล้วการดังแล้วลืมตัวจริงหรือเปล่าการเป็นห่วงความคิดแต่ไม่ได้ประพฤติออกหน้าสื่อสาธารณะเรารู้ตัวไหมหรือแพมมี่บอกแพมมี่พอเหนื่อยแล้วสีหน้าจะชักออกจะเป็นคนไม่ได้อดทนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนได้หมดทุกอย่างวิ่งสามงานงานสุดท้ายเริ่มเหนื่อยหน้าเริ่มออกหนูก็จะคอยเตือนการมันจะมีห่วงความคิดหนึ่งที่เรารู้สึกเหนื่อยแต่ได้เขามาฉุดความคิดไว้นิดหนึ่งเฮ้ยเรารอมาไม่ใช่เหรอวินาทีนี้เรารอวันนี้มาไม่ใช่เหรอผมเชื่อว่าทุกคนมีแต่มันอยู่ที่ว่าคนรอบข้างเขามันจะขนาดไหนผมได้คนรอบข้างดีถ้าผมเจอไม่ดีเราก็จะเป็นอีกแบบเลยโชคดีมันมีคนมาฉุดให้เราคิดทำให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ทุกวันนี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะอยู่ถ่ายรูปกับแฟนเพลงตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายความในใจมีอะไรอยากบอกการความจริงเราพูดกันทุกวันอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะอยู่กันที่งานเราทำงานแทบทุกวันแทบทุกเวลาด้วยซ้ำดีใจมากกว่าที่ในทุกๆก้าวเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาฝันแพมมี่จริงๆหนูบอกให้เขามีสติมากกว่าเวลาจะคุยหรืออะไรกับใครการเอาจริงๆไม่มีมุมสวีทเลยด่าอย่างเดียวส่วนใหญ่เขาบ่น